สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะกุลธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะมิชลันแจ่มดวงค่ะ40ปีพอดีเป๊ะเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์6 ตุลา 19นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของการต่อสู้ทั้งนักศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนนะคะแล้วก็เห็นวิธีการล้อมปราบที่ป่าเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี่สิบปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นความทรงจำที่ไม่เคยจางหายสำหรับผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือความตายจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับภาษีจากประชาชนนะคะแล้วก็มีนัยยะอีกมากมายที่แฝงเร้นอยู่ด้านหลังนะคะใครที่สนใจก็ไปติดตามก็แล้วกันเมื่อวานนี้นี่ทางด้านของพีซทีวีของเราก็ได้มีการจัดเสวนานะคะเป็นรายการพิเศษเป็นซีรีส์ต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่14 ตุลา 16มาจนถึง6 ตุลา 19นะคะส่วนประเด็นทางการเมืองวันนี้ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตานะคะนั่นก็คือเรื่องของนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้ที่ถือว่าเป็น new generation นะคะน้องเคลื่อนไหวตั้งแต่อายุ13ดิฉันเพิ่งไปดูประวัติแบบโอ้โหเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่แข็งกล้ามากแต่ก็ไม่อาจต้านทานได้โดยการมาประเทศไทยนะคะผู้นำไทยนี่ก็บอกเขาแค่บินผ่านเฉยบินผ่านเฉยๆแต่โดนรุมประนามนะคะไม่รู้เรื่องนี้อายหรือเปล่าขนาดกระโจมอกยังอายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าหนึ่งวันนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้หรือเปล่าค่ะเริ่มต้นกันที่เดลีนิวนะคะหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ของเดลีนิวค่ะแน่นอนนะคะกับประเด็นที่สื่อต่างประเทศล้วนแล้วแต่ลงข่าวเรื่องนี้ล็อกตัวคาสุวรรณภูมิโจชัววองตะเพิดกลับฮ่องกงใช้คำนี้แกนนำนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะคะรวมไปถึงก็รวบรวมอีกหนึ่งประเด็นคือสั่งเด้งรองอธิบดีอัยการคนดังด้วยนะคะก็เป็นพาดหัวใหญ่แล้วก็มีภาพนะคะของนายโจชัววองหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับน้องเนติวิทย์เลยนะคะสองคนนี้แล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยเนติวิทย์ไปรอรับโจชัววองด้วยแล้วก็โดนล็อกตัวนะนะคะนี่แหละนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกลุ่มของนักศึกษาที่จัดงานก็ได้มีการเดินทางไปหน้าสถานทูตจีนด้วยนะคะเยอะหลายเรื่องประเด็นรองเรื่องน้ำท่วมนี่แหละค่ะปลอบคนกรุงน้ำไม่ท่วมนายกมอบถุงยางชีพเร่งระบายเขื่อนทันทีวางแผนช่วยชาวนาข้างบนก็เป็นภาพนะคะของพลเอกประยุทธ์นะนั่งเรือท้องแบนเนี่ยไปแจกข้าวของที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองไอ้ภาพอย่างนี้มันก็มีกันทุกปีนะคะเพราะว่ามันก็ท่วมกันทุกนายกนี่แหละนะคะอดีตนายกยิ่งลักษณ์โดนแต่เพียงผู้เดียวดูต่อค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะไปที่ด้านบนบอกทลายคลังแสงผลิตปืนเถื่อนราคาขาย 4,000 กระบอกส่งพัสดุไปรษณีย์เสียด้วยนี่นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะถ้ามีเวลานะคงจะได้ลงนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในเรื่องของทัวร์จีนทัวร์ศูนย์เรียนก็มีอยู่ด้านล่างมาตรฐานทัวร์จีนขั้นต่ำ1,000 บาทหนุนเอกชนดูแลนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะที่ดินพังงายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอุปผลตรวจคดีที่ดินพังงามติแพทย์ย้ำเหตุเสียชีวิตนะคะน้องชายมึนแจ้งได้อย่างคลุมเครือกันเลยทีเดียวนะคะก็ยังคงเกาะติดกันต่อเนื่องส่วนประเด็นที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์วันนี้นะภาพของผู้ชายที่มาเตะทั้งเตะทั้งเหยียบหัวเด็ก7 ขวบเนี่ยนะคะที่เหมือนจะเล่นกันแล้วก็เด็กปกติของเด็กเล่นกันเนี่ยวันนี้ก็มีความคืบหน้ามีภาพอยู่ด้านล่างบอกพบตำรวจนะคะก็นายอำนาจสลับทองก็เดินทางเข้าสอบปากคำกับสน.คณะยาวกรณีทำร้ายเด็กชาย7 ขวบได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะคะแล้วก็มีพาดหัวบกรอผลแพทย์เตะหนูน้อยข้อหาหนักด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของ Daily News เช้าวันนี้ค่ะมติชนประเด็นพาดหัวใหญ่นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการคุมตัวโจโชว่องนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาโวยว่าตม.กักตัวนาน12ชั่วโมงเลยทีเดียวส่วนเวทีวิชาการโลกก็ชี้นะคะว่าละเมิดแล้วก็โดนรุมตำหนิด้วยนะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะที่โจโชว่องนะคะเดินทางถึงสนามบินฮ่องกงพร้อมกับโชว์เอกสารของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กักตัวแล้วก็ถูกส่งตัวกลับนะคะส่วนภาพประกอบด้านล่างค่ะเป็นภาพนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ชุมนุมคัดค้านการกักตัวโจชวองนะคะนักกิจกรรมชาวฮ่องกงที่สุวรรณภูมินะคะโดยมีการกางร่มเป็นสัญลักษณ์
ถึงเหตุการณ์ประท้วงนะคะนั่นก็คือตอนนั้นที่เขาประท้วงเขาใช้ล่มเป็นสัญลักษณ์ที่ฮ่องกงนั่นเองเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตจีนที่ถนนรัชดา นั่นเองค่ะส่วนประเด็นพาดหัวรองว่าด้วยเรื่องของป้อมฮาวายหรือว่าป้อมทัวร์นะคะที่เปิดเผย38ชื่อร่วมคณะบิ๊กป้อมนะคะชนรัศมีไม่ได้ไปบิ๊กซีพีก็ปัดบินฮาวายนะคะส่วนสตง.นี่ออกมาการันตีเลยนะคะว่าการบินครั้งนี้ไร้กังขาการบินไทยก็ออกมาชี้ว่าใช้20ล้านนี่ถือว่าปกติมากๆนะคะมีภาพกรอบเล็กเลยเนี่ยค่ะเป็นภาพของคุณชนรัศมีนะคะผู้ประกาศข่าวช่อง5นั่นเองส่วนประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็น้ำเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของกนง.ที่เร่งซ่อมเขื่อนป้องน้ำสหรัตนนครนะคะพบว่ามีดินสไลด์4จุดหวั่นว่าจะพังบิ๊กตู่เยี่ยมอยุธยาแล้วก็ชัยนาทนะคะส่วนกทม.นี่ก็ผวา2จุดเสี่ยงที่น้ำอาจจะท่วมได้นะคะโอดสุดต้านฝนรั่ว140มิลลิเมตรนะคะแล้วก็กรมอุตุออกมาเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานพายุเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยจะพัดผ่านประเทศไทยไปแต่ไปมาเดี๋ยวจะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆรอดูฝีมือรัฐบาลนี้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภาพประกอบด้านบนที่นายกนะคะนั่งเรือท้องแบนนะคะไปตรวจสภาพน้ำที่พระนครศรีอยุธยานั่นเองส่วนประเด็นเรื่องของการดีเลย์แล้วดีเลย์อีกของนกแอร์ก็มีค่ะบี้นกแอร์กปท.ข้องใจนะคะยกเลิกเที่ยวบินไม่แจ้งนะคะก็ขมวดประเด็นเศรษฐกิจไว้ด้วยที่ World Bank ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปปรับเพิ่ม GDP ขยายตัวที่ 3.1% นะคะมีประเด็นด้านล่างภาพบิ๊กตู่เมื่อสักครู่นะคะเรื่องของการออกโฉนดที่ดินให้กับนักร้องดังค่ะที่ดินหัวหินแจงโฉนดนันทิดาลั่นรับผิดชอบนะคะหากออกให้ไม่ถูกนั่นก็คือกรณีเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ไปลุกล้ำคลองระบายน้ำที่หัวหินนั่นเองนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการป้องกันไวรัสซิก้าค่ะคุณผู้ชมระดมครั้งแรกเอเชียนะคะหมอสูติค่ะได้2แนวทางในการแก้ไขตั้งครรภ์ติดซิก้านะคะส่วนกราฟิกของมติชนวันนี้ก็เป็นโฉมหน้า13ครม.ส่วนหน้านะคะความหวังในการดับไฟใต้มีใครบ้างก็ไปหาดูได้นะคะนำโดยบิ๊กโด่งค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะภาพที่ไม่มีในพาดหัวนะคะปลาบึกยักษ์ค่ะชาวประมงชัยนาทนะคะแม้น้ำจะท่วมเกือบ600,000กว่าไร่เนี่ยนะคะได้มีการนำปลาบึกขนาดใหญ่ที่จับได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมาขายให้แพรปลาลัดดาวันนะคะน้ำหนัก143กิโลกรัมนะคะซึ่งรับซื้อในราคา 14,300 บาทที่ตลาดเกษตรสุวรรณพันธ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนั่นเองนะคะตลาดเกษตรสุวรรณพันธ์เมืองทองนะคะนี่คือมติชนค่ะสำหรับไทยรัฐเช้านี้ค่ะประเด็นใหญ่นะคะเป็นเรื่องทริปฮาวายนี่ใครปล่อยรายชื่อโดนละจ้าแจ้งปอทจับเฟซปล่อยชื่อกวนบินไปฮาวายนะจ้าช่อง5ยืนยันผู้ประกาศไม่ได้ไปโฆษกกลาโหมปัดมีสาวคนดังกับ CP ไปศรีสุวรรณร้องสตง.ให้เช็คบินนะฮะส่วนประเด็นรองค่ะ ไม่ตลาดร้อยปีนะคะบางหลวงรัชกาล122วอดวาย40คูหาสงสัยไฟฟ้าช็อตนะคะก็ที่นครปฐมนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงตีนโหดมอบตัวกระทืบหัว7ขวบเนี่ยนะคะก็มีภาพประกอบชื่อว่าทารุณโหดร้ายนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องจับปืนเถื่อนขายทางเน็ตก็มีเหมือนฉบับอื่นนะคะก็มีภาพประกอบใช้ชื่อว่าปืนดัดแปลงมีเรื่องของแบ็คลิสต์เข้าไทยโจชัวหวังเช่นเดียวกันนะคะมีภาพประกอบชื่อว่าล็อกตัวแล้วก็มีเรื่องของคณะยุติธรรมค่ะแถลงกำกวมไม่ชี้เหตุตายทวัชชัยส่งให้ตำรวจพิจารณาต่อนะคะอะไรที่มันยังคงกำกวมมันก็ยังคงกำกวมต่อไปนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องร่องฝนเปลี่ยนเข้าเหนืออีสานเนี่ยนะคะก็มีภาพประกอบเป็นการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็อีกภาพนึงไม่มีพาดหัวค่ะชื่อว่าเขมือบสุนัขเป็นงูเหลือมความยาวร่วม5เมตรค่ะกำลังรัดแล้วก็เขมือบสุนัขพันธุ์ไทยเพศเมียชื่อว่าเจ้าฟีโน่ภายในบ้านของนายสุภัทรพุ่มสิรินะคะที่ปทุมธานีเข้าไปครึ่งตัวแล้วค่ะแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันจับเอาไว้ได้แล้วก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะนี่คือ
ไทยรัฐค่ะข่าวสดนะคะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีของผู้ประกาศช่อง5คุณชลรัศมีนะคะก็มีทั้งโฆษกกลาโหมออกมายืนยันททบ5เองก็ออกมางัดหลักฐานนะคะไม่ได้บินคณะป้อมชลรัศมีโฆษกกระทรวงกลาโหมยันเองนะคะประเด็นรองก็ในเรื่องของโจโชวองนะคะทางการไทยที่ขวางไม่ให้เข้าประเทศนะคะหลังจากจะบินมาร่วมปาฐกถา6ตุลาโลกรุมท้วงรัฐบาลไทยขวางโจชัวนะคะมาร่วมงาน6ตุลาส่งกลับฮ่องกง UN นะคะแล้วก็มีแอมเนสตี้ด้วยจวกปิดกั้นบิ๊กตู่โต้ไม่ได้กักนะคะท่าทีของบิ๊กตู่ก็มีค่ะที่เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ปิ๊งไอเดียค่ะบิ๊กตู่ปิ๊งไอเดียเช่านากักน้ำกรมชนเร่งพ่องน้ำเขื่อนรอรับฝนรอบใหม่ด้วยมีภาพประกอบด้วยนะคะก็ไม่แตกต่างไปจากหลายๆฉบับที่ผ่านมาแล้วก็ความคืบหน้าที่คุณผู้ชายนะคะคนหนึ่งเนี่ยไปทำร้ายทารุณเด็กอายุ7ขวบนะคะซึ่งเป็นลูกของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะปรากฏว่าตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณโหดร้ายนะคะตืบเด็กชายข้อหาหนักตำรวจแจ้งทำร้ายทารุณพ่อเหยื่อ7ขวบโอโหสิให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ภาพด้านขวามือถัดมานะคะนี้เป็นกรณีตาแพนที่จุงมือหลานสาวพิการเนี่ยค่ะตามหากระเป๋าเงินที่หล่นหายไปปรากฏว่าได้รับน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้คนเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีจำนวนมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือดาราชายชื่อดังคุณฟิล์มรัตภูมินะคะก็บริจาคไป 30,000 บาทด้วยกันมีชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาอ้างนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก็บเงินของตาแพนได้ซึ่งเท็จจริงอย่างไรก็กำลังดูอยู่ไม่รู้ว่าแบบเอากระแสหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจมากเพราะว่าตาหน้าสงสารมากใช่ค่ะเห็นแล้วก็แบบสลดเหมือนกันเนี่ยแหละก็เลยทำใหคนที่มีจิตเมตตานะคะบริจาคเข้าเงินบัญชีของคุณลุงเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณฟิล์มน่ายกย่องมากแล้วก็ภาพไฟไหม้ที่ตลาดร้อยปีที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะก็ไหม้บ่อยมากนะคะช่วงนี้วอดไป30หลังคาเรือนด้วยกันนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทอีกภาพหนึ่งด้านล่างลงมานะคะก็เป็นเหมือนจริงเลยนะคะหุ่นขี้ผึ้งจำลองของหลวงพ่อคูณนะคะที่ทางวัดบ้านไร่เนี่ยนำมาให้ประชาชนลูกศิษย์ได้กราบไหว้บูชาแล้วนะคะที่วัดบ้านไร่เลยจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งแนวหน้ากันบ้างนะคะแนวหน้านะคะเช้าวันนี้ค่ะประเด็นหลักนะคะอสสสั่งเด้งรองอธิบดีโพสต์ Facebook พาดพิงบิ๊กตู่และน้องชายนี่เด้งเลยค่ะเด้งโพสต์พาดพิงก่อนหน้านี้นั่นเองนี่แหละรัฐบาลนี้อย่ารีบมาตรวจสอบเขาอย่าตรวจสอบชะตากรรมก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่าตรวจสอบอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าด่าอย่าเสียดสีล้อเลียนตลกตลกยังไม่ขำเลยวันแรกที่เห็นข่าวโพสเนี่ยท่านยงยุทธเป็นห่วงเลยโอ้ยแล้วคุณปรเมศจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็ทราบแล้วว่าแกเองรู้อยู่แล้วว่าชะตากรรมเป็นยังไงแต่แกเลือกที่จะทำดิฉันว่างั้นแหละดิฉันชื่นชมนะฮะใช่ดิฉันว่านะประชาชนที่รักประชาธิปไตยอ่ะชื่นชมท่านนะคะประเด็นรองค่ะก็เป็นเรื่องเมื่อวานนี้กับการล็อกตัวโจโชวองนั่นเองนะคะก็มีทั้งพาดหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีภาพของคุณโจโชวองด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นยึดคืนที่สปก.นะคะก็เป็นพาดหัวใหญ่ถัดลงมานะคะบอก 1.5 แสนไร่นั่นเองค่ะประเด็นนะคะของผู้ประกาศช่อง5ก็มีเหมือนกันนี่หยิบเอาที่โพสต์ใน Facebook มาลงเลยนะฮะที่คุณชลรัศมีเนี่ยได้โพสต์เอาไว้บอกอย่างฮานะฮะแล้วก็เนี่ยแหละตามที่ปรากฏเป็นข่าวกันถ้อยความก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะประเด็นของอดีตที่ดินพังงาตับแตกก็ยังคงมีกันอยู่เหมือนเดิมนะคะมีด้วยเหมือนกันอยู่ทางด้านขวาล่างนะคะบอกว่ายังคาใจประเด็นของการดูแลค่ะหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะผุดข้อปฏิบัติไข้ซิก้าดูแลหญิงมีครรภ์ใช้อันตราซาวช่วง 18-20 สัปดาห์นั่นเองน้ำท่วมนี่ก็เป็นรูปเล็กๆน้อยๆกระจุ๋งกระจิ๋งของแนวหน้าเขานะอยู่ตรงกลางนั่นอยู่ตรงกลางนั่นเองนะนายกย้ำดูแลให้ดีที่สุดนั่นเองนะในภาพเนี่ยโอ้บิ๊กตู่ใส่หมวกนะคะนี่ก็คือภาพรวมของแนวหน้าเช้าวันนี้ค่ะคมชัดลึกนะคะประเด็นพาดหัวใหญ่ว่าด้วยเรื่องของป้อมทัวร์หรือป้อมฮาวายนะคะที่พิธีกรดังชนรัศมีออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้บินไปด้วยนะคะประเด็นเรื่องของโจโชวองวันนี้ภาพประกอบด้วยนะคะเป็นพาด
หัวรองลงมาส่วนเรื่องของการตรวจน้ำท่วมบิ๊กตู่พร้อมภาพประกอบที่พระนครศรีอยุธยาก็มีด้วยนะคะเรื่องของเด็กวัย7ขวบที่โดนทำร้ายนะคะก็พ่อตอนนี้บอกว่าลูกเนี่ยยังผวาอยู่เลยนะคะส่วนมือตืบก็ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุนะคะมีประเด็นเรื่องของการออกหมายจับบังนะคะซาเล้งโหดที่ฆ่า2ศพเพื่อนกวนเหล้านะคะที่เอาไปทิ้งตรงถนนคลองรังสิตเนี่ยค่ะนะคะก็ได้มีการออกหมายจับแล้วมีไฟไหม้ตลาดโบราณบางหลวงรอสอ122ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมภาพประกอบนี่คือคมชัดลึกค่ะประเด็นเช้านี้ค่ะประเด็นใหญ่นะคะมั่นใจนิคมไม่จมน้ำกนอค่ะลงพื้นที่อยุธยาตรวจความพร้อมลดความกังวลเอกชนยันเอาอยู่นะคะกนอก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะประเด็นแล้วก็มีภาพนะคะประกอบตรวจน้ำท่วมเป็นภาพพลเอกประยุทธ์พร้อมคณะได้เดินทางตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอันนี้เป็นภาพที่จังหวัดชัยนาทนะคะแล้วก็มีที่พระนครศรีอยุธยาด้วยประเด็นรองค่ะเตือนทุนนอกเมินไทยธนาคารโลกเตือนไทยนะคะว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยหดตัวคาดว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะคะจะติดลบ 0.1% ของ GDP ก็เลยแนะให้เร่งปฏิรูปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะอีกเรื่องนึงค่ะศาลฎีกาสั่งเริงชัยไม่ผิดสู้ค่าเงินบาทศาลฎีกาค่ะยกฟ้องเริงชัยมรกานนท์นะคะอดีตผู้ว่าการธปท.ไม่ผิดสั่งสู้ค่าเงินบาทช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งไม่ต้องชดใช้เงิน 180,000 ล้านนะคะนี่มีคนเขาเอาไปเทียบเคียงกับกรณีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่านี่เป็นความรับผิดทางละเมิดเหมือนกันแล้วกล่าวหาว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเหมือนกันแล้วก็เป็นการกระทำตามนโยบายเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็คุณนพดลเหลาทองก็เป็นทนายความในทั้ง2คดีนี้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการพูดถึงประเด็นนี้กันมากน้อยขนาดไหนดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเลยแหละใช่และนี่เขาสู้กันตั้ง15ปีนะถูกอยู่ในกระบวนการของศาลเออแต่ซึ่งของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยฟาดไงเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งใช่แต่ว่าในกรณีเรียกความเสียหายทางแพ่งเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการศาลนั่นแหละเนี่ยแหละนะคะที่เขาเรียกร้องกันเพราะเวลามันรวดเร็วมากแต่นี่เขามีเวลาเป็น10ปีในการต่อสู้และในท้ายที่สุดเขาก็ได้รับความยุติธรรมนะคะเกือบ20ปีนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพันหัวตัวไม้ก็แน่นอนนะคะเกี่ยวกับคุณชนรัศมีค่ะป้องชนรัศมีช่อง5ยื่นสอบเว็บบิดเบือนนะคะสั่งสำนักอิสราลบข้อมูลนะคะเพราะว่าสำนักข่าวอิสราออกมาแฉเลยว่ามีหน่วยงานรัฐเนี่ยสั่งให้สำนักข่าวเนี่ยลบรายงานปีทองของชนรัศมีที่โกยซับอื้อนะคะประเด็นรองก็ของ34ล้านอ่ะปีทองมากปีทองปีเดียวชนรัศมีแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเฟซล็อกอินโฟใช่ไหมใช่ถูกสั่งปิดไปแล้วฉันก็หาอ่านแต่ว่าดิฉันมีข้อมูลเดิมอยู่ยันอ่านมาตลอดนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้จริงๆได้มากกว่านั้นหรือเปล่านะคะข้อมูลตั้งแต่แรกๆใช่ประเด็นรองลงมาก็ในเรื่องของโจโชว่องกับฮ่องกงนะคะที่ส่งตัวกับฮ่องกงไปปลอมชื่อหลอกตม.จีนเข้าไทยเดี๋ยวมาว่ากันในประเด็นนี้แล้วก็เชื้อไวรัสซิก้านะคะก็มีเหมือนกันคล้ายๆกับเดลีนิวส์นะคะที่คลอดเกณฑ์ดูแลหญิงท้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะก็เพิ่มมาตรการในการอัลตราซาวด์ให้ถี่ขึ้นนะคะถ้าปรากฏว่าพบเชื้อเนี่ยก็ให้ทำแท้งได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะด้านล่างลงมาเลยก็ความเคลื่อนไหวนายกนะคะไม่แตกต่างไปจากหลายๆฉบับที่ไปดูน้ำท่วมนะคะไปช่วยเหลือนี่แหละค่ะนายกอ้อนชาวนากรุงเก่าขอใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงในการรับน้ำนะคะมีภาพประกอบด้วยกำลังนั่งเรืออยู่แล้วก็กรณีที่หนุ่มตีนโหดตืบเด็กชาย7ขวบก็มีเหมือนกันคดีตับแตกนะคะอุบไตผลสอบอดีตที่ดินผูกคอดับคณะกรรมการไม่ชี้ชัดถูกทำให้ตายนะคะก็สามารถสรุปการเสียชีวิตได้แล้วแหละแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะก็เตรียมที่จะส่งรายงานให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมภายในสัปดาห์นี้รอจับตากันดูนะคะแต่ญาติบอกก็ยังไม่ชัดอยู่ดีคือบอกว่าไม่ได้ถูกฆาตกรรมและก็ไม่ได้ถูกฆ่าตัวตายหมายถึงแล้วก็ไม่ได้ถูกฆ่าไม่ได้ฆ่าตัวตายอ่ะก็งงเท่าเดิมก็เหมือนเดิมนะถ้าเป็นข้อมูลเดิมนะถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้กรณีศาลฎีกายืนยกฟ้องคุณเริงชัยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านขวามือกรอบเล็กๆอันนี้เป็นคดีของไฮโซต๋ำนะคะเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุกค่ะ
ไฮโซตั๋มในคดีหมิ่นประมาทหมอแอนนะคะก็โดนไป2ปีปรับ 100,000 แต่ว่ารู้สึกว่าจะให้รอลงอาญา2ปีด้วยกันนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหน้า1ไทยโพสต์กันบ้างนะคะประเด็นหลักค่ะใช้คำว่า6ตุลาอย่าปลุกปั่นบิ๊กตู่ปรามไฟเขียวงานรำลึกส่งหว่องกลับฮ่องกงนั่นเองนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นรองนะคะมาที่ด้านล่างเด้งอัยการเส้นพาดพิงผู้นำนี่แหละนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะทางขวามีเหมือนการสอบเหมาลำสอบต้มคนดูเครื่องอิสราคุยงบชนรัศมีก็ว่าด้วยที่ CLog Info ไปขอให้สำนักข่าวอิสรานั้นปิดเพจนะหน้าเพจที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะด้านซ้ายนะคะจ่อยกเครื่องกกต.จังหวัดสกัดนอมินีมาเฟียในพื้นที่นะคะเรื่องกกต.ก็มีเหมือนกันด้านล่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบอกว่าค่า GDP ไทยปี59โต 3.1% ท่องเที่ยวดันปัตติเหลวฉุดก็น่าจะเป็นปฏิรูปนั่นแหละนะคะก็เผยเป็นปฏิเหลวนั่นเองที่ฉุดลงมาบอกแบบนี้แล้วก็มีภาพนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งเรือท้องแบนไปมอบถุงยางชีพนั่นเองนี่ก็เป็นภาพรวมไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองนะคะพันหัวโตไม้ก็อีกแล้วค่ะคุณชนรัศมีนะคะแล้วก็แหมใช้คำป้อมฮาวายชนรัศมีปัดร่วมคณะนะคะดิฉันชอบพัดหัววันนี้ประเด็นรองก็เตือนค่ะในการรับมือพายุแอรีนะคะลูกสุดท้ายฤดูฝนเจาะถล่มฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีการขึ้นฝั่งมาเวียดนามแล้วก็ลามมาไทยด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วพายุแอรีเจาะอีกส่งท้ายปลายฝนนะคะส่วนภาพด้านข้างก็เป็นภาพพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเมื่อวานนี้ลงพื้นที่น้ำท่วมนะคะกรณีพาดหัวรองตัวสีแดงถัดมาอันนี้วงการกีฬาช้างศึกหลังพิงฝาต้อง3แต้มเปิดศึก UAE คัดบอลโลกค่ะซิโก้ก็รับเจอหินลั่นสู้ตายเหมือนกันนะคะภาพที่ประกอบอยู่ในพาดหัวนี้ก็เป็นภาพที่ทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะคะก่อนที่จะดวลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะที่สนามโมฮัมเหม็ดบินซาเยดกรุงอาบูดาบีนะคะในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา5ทุ่มนะคะตามเวลาประเทศไทยช่อง7จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็อื่นๆไม่แตกต่างกรณีของไฮโซตั๋มก็มีเหมือนกันอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ไฟไหม้ตลาดร้อยปีที่จังหวัดนครปฐมก็มีเหมือนกันนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกรณีโจโชว์หว่องนะคะซึ่งเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ